มวยไทยรายวันเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการแล้วนะครับชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแม่เหยียบตาชั่งครั้งแรกนี่ผ่านทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวไปถามความพร้อมกันหน่อยว่าไฟนี้เนี่ยน้องๆทั้งคู่ก็เตรียมตัวยังไงบ้างครับสวัสดีครับทั้งคู่ครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับแลมโบ้เพชรปตอครับแลมโบ้เพชรโพขาวครับแลมโบ้เพชรปตอหรือเพชรโพขาวมุมแดงครับของเราครับชูเจริญดาบรันสารคามครับชูเจริญดาบรันสารคามมุมน้ำเงินเดี๋ยวถามแลมโบ้ก่อนหลังๆนี่ฟอร์มโหดมากครับผมนะครับทำให้กุมารดำเนี่ยมีค่านมลูกทุกไฟเลยนะครับชนะติดต่อกี่ไฟแล้วแลมโบ้ก็มาสะดุดไฟก่อนนะครับนอกนั้นก็ชนะมา 4-5-6 ไฟครับมาแพ้ใครสะดุดใครครับยอดพนมลุงครับสะดุดยอดพนมลุงครับผมนะครับและล่าสุดอ่ะก็ชนะมาครับชนะใครครับยอดพนมลุงครับอ๋อก็คือผัดแพ้มาชนะยอดพนมลุง2ไฟหลังครับผมใช่มั้ยครับจะต่อยกันอีกกี่รอบก็ยังแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแล้วแต่วันนี้ต้องเจอสูงยาวเลยหนักอกหนักใจอะไรบ้างไหมครับก็ทำการบ้านมาดีครับไม่หนักเท่าไหร่ครับคือเขาก็เป็นมวยเข่านะครับผมนะครับแล้วเราครับมวยอะไรครับก็เข่าศอกเหมือนกันนะครับก็มีครบเครื่องเหมือนกันไฟนี้เตรียมตัวเก็บตัวที่ไหนเพชรปตอครับอยู่ค่ายทหารเหมือนเดิมครับผมตัวปั้มไหนมีใครบ้างบอกหน่อยได้ไหมโอ้ช่วงนี้เก็บตัวนักกีฬาเยอะเลยครับมี 800,000 มีค่ายราชนุนมาปั้มหลายตัวครับเพียบเลยครับคือหลักๆนี่ 800,000 เล็กครับใหญ่ๆแบบชูเจริญนี่มีไหมฮะใหญ่ๆก็ชูเจริญก็แสงนภาครับแสงนภาครับผมโอ้โหตัวเริ่มเลยครับนะฮะเจ้าน้ำยาป่านะใช่ครับโอ้โหแสดงว่าทำการบ้านมาอย่างดีทั้งนอกทั้งในครับวางแผนยังไงบ้างบอกได้เปล่าก็ระวังลูกศอกดีๆแล้วกันครับคือเราเสริมศอกมาด้วยเสริมมาครับนะครับเห็นเมื่อเช้าเนี่ยมาเหยียบตาช่างครั้งแรกพอดีเลยเหรอครับผมนะครับคุมมาเยอะไหมครับไฟนี้ไม่ครับปกติครับง่ายกว่าไฟที่แล้วอีกครับกิโลคุมกิโลคุมมาประมาณ3กิโลครับโอ้3กิโลเองคุณผู้ชมนะฮะมาเหยียบตาช่างครั้งแรกนี่137พอดีครับผมนะครับเคยชกกับชูเจริญยังครับไม่เคยครับครั้งแรกครับผมนะครับแต่วางแผนไว้แล้วนะเตรียมศอกไว้เดี๋ยวถามชูเจริญบ้างครับคุณผู้ชมครับตามมาเลยครับสวัสดีครับนายแบบครับไม่ลดความหล่อลงเลยครับนะไฟนี้ยังซ้อมอยู่สารคามเหมือนเดิมไหมครับครับผมครับซ้อมที่เดิมครับก็ซ้อมดีบำรุงถึงครับก็หมวดลานนี่ดูแลอย่างดีครับนะครับต้องเจอแลมโบ้เขาบอกว่าเขาเสริมศอกมาด้วยอ่ะกังวลอะไรบ้างไหมฮะก็ผมก็แก้มาด้วยครับแก้มาแก้ยังไงครับก็ปิดไม่ฟันนะครับถึงฟันก็บังดีๆบล็อกให้อยู่ครับผมจังหวะไล่แขนนี่ต้องไล่ดีๆหน่อยครับนะครับแล้วตัวปั้มใหญ่ๆอ่ะมีไหมเขามีเจ้าแสงนภา 800,000 เล็กพวกเนี้ยมีกล้องนภาครับ130ปอนด์ขึ้นเหมือนกันครับแล้วก็มีทั้งปั้มทั้งลงดวงอะไรพร้อมเลยครับผมนะครับ137เข้ามาเหยียบพอดีของเราเป็นไงครับก็พอดีครับไม่ลดเลยอ่ะครับผมเมื่อเช้าสบายเลยครับนะครับน้ำหนักนี้โอเคมั้ย137ก็โอเคครับสบายสบายเลยนะครับเอาสัก3ผลงานหลังชูเจริญกระซั่วใครไว้บ้างก็ผลงานชนะคะแนนเกียรติเพชรก็แพ้พี่สิทธิศักดิ์แล้วก็ชนะสถานฟ้าล่าสุดนี้แจ้งเกิดครับผมใช่ไหมชนะสถานฟ้าไว้ครับน้ำหนักปล่อยเต็มที่ของชูเจริญกี่กิโลครับก็66กว่าๆครับประมาณสัก66เต็มที่ครับผมนะครับของแลมโบ้เท่าไหร่ครับน้ำหนักปล่อยเท่ากันครับ66ครับโอ้โหได้เสียเลยนะครับเดี๋ยวไปดูสัดส่วนชัดๆอีกสักรอบครับแลมโบ้นี่อาจจะเตี้ยกว่านิดหน่อยนะครับนี่ชูเจริญสูงยาวครับวางแผนมาแล้วทั้งคู่อ่ะสุดท้ายอยากให้ฝากพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามนิดนึงครับก็ฝากชาวมหาสารคามนะครับแล้วก็พ่อรันครับแล้วก็ชาวภาคอีสานครับช่วยเชียร์ชูเจริญดาบรันสารคามด้วยครับเย็นนี้สู้เต็มร้อยครับเต็มร้อยเลยครับผมนะครับค่าตัวรับเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็ 70,000 ครับ 70,000 ครับนะครับอ่ะแลมโบ้ครับสุดท้ายฝากพี่น้องทางบ้านแล้วคนที่ไหนครับศรีสะเกษครับฝากพี่น้องศรีสะเกษนิดนึงครับก็ซอยเชียร์ซอยเป็นกำลังใจผมนะครับชาวศรีสะเกษและภาคอีสานผมทำให้เต็มที่ครับวันนี้ครับผมค่าตัวแลมโบ้เท่าไหร่แล้วครับ7ครับ 70,000 ครับ 70,000 ครับนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับคู่เอกวันนี้ยังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนนะครับไปดูสัดส่วนเนื้อตัวชัดๆอีกรอบนะครับได้เสียแน่นอนครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับรายวัน